วันนี้คืองานแถลงข่าวเปิดตัวการประกวด B Number 1 Idol รุ่นที่11นะคะปีนี้ก็ถือว่าเรามาไกลมากแล้วที่ผ่านมา10รุ่นเนี่ยก็มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในความคาดหวังของโครงการปีที่11เราก็เลยคิดว่าน่าจะมีการเพิ่มมาตรฐานในการคัดเลือกเด็กแล้วก็มีเกณฑ์พิเศษในการพิจารณาเพิ่มขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เราคิดแบบนี้ก็เพราะเด็กเองมีความพร้อมขึ้นเรื่อยๆจากรุ่น1มาจนถึงรุ่น10เขาเตรียมตัวมาดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่การคัดเลือกตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคจนวันนี้เราก็เริ่มเปิดตัวปีที่11ก็เราก็เลยคาดหวังสูงขึ้นว่าน่าจะได้เด็กที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็มาตรฐานเราก็เลยอาจจะต้องสูงขึ้นนิดหน่อยนะคะในการที่จะดูเด็กสำหรับการเปิดตัวในวันนี้เราก็มีความมั่นใจว่าถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยทุกจังหวัดที่มีเด็กไอดอลพร้อมอยู่แล้วที่จะเข้าประกวดตั้งแต่ระดับจังหวัดแล้วก็ส่งเข้าประกวดระดับภาคดังนั้นเราก็คิดว่าในแต่ละภาคเราน่าจะได้รับความสนใจจากสมาชิกจากเด็กๆเยาวชนที่รักการที่จะ เป็นคือคอนเซ็ปต์ของเราต้องเรียนก่อนว่าต้องเก่งและดีมาก่อนนั่นคือเกรดก็ต้อง 2.75 ขึ้นไปส่วนการร้องการเต้นเขาคงเตรียมตัวได้นะแล้วใครที่จำเป็นไอดอลของเราเนี่ยก็ต้องรักษามาตรฐานการเรียนมาอย่างดีเพราะถ้าขาดคุณสมบัติข้อนี้ก็จะตกเกณฑ์เลยเราก็ไม่เลือกต่อให้หล่อและสวยยังไงก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็กรรมการทุกคนก็เข้าใจดีค่ะก็เป็นการเปิดตัวในวันนี้ซึ่งที่ยืนอยู่นี่ก็คือกรรมการและครูที่สอนในบ้านก็เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกทูบีนัมเบอร์วันไอดอลมาโดยตลอดนะคะก็ได้รับความร่วมมือดีจากทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้ปกครองโรงเรียนจังหวัดแล้วก็ภาคแล้วก็จนระดับประเทศค่ะเกณฑ์การตัดสินการคัดเลือกของเด็กทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนะคะอย่างแรกเลยนะคะอย่างที่ป้าหม่อมบอกนะคะเกรดเฉลี่ยนะคะไม่ว่าจะเทอมไหนก็ได้นะคะ 2.75 ขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่จะต้องทำกิจกรรมที่ดีนะคะให้กับทางเรียนหรือว่าทางจังหวัดมาแล้วก็มีคนที่รับรองว่าน้องเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็น้องๆมีตัวอย่างที่ดีสำหรับรุ่นที่1ถึงรุ่นที่10อยู่แล้วนะคะพี่ๆก็จะติวให้ว่าสิ่งที่คณะกรรมการหรือโครงการต้องการเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะน้องจะต้องไปซ้อมในเรื่องของร้องเพลงแล้วก็เต้นและที่สำคัญที่สุดนะคะคือนิสัยส่วนตัวนิสัยส่วนตัวน้องนะคะจะต้องเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีซึ่งเราจะมีคะแนนในบ้านด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นสตาฟนะคะที่จะคอยสอดส่องดูแลนะคะว่าน้องๆแต่ละคนเป็นยังไงเข้ากับคนอื่นได้ไหมช่วยเหลือผู้อื่นหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นคะแนนที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งทางค่ะในการคัดเลือกใช่ไหมคะถ้าในการคัดเลือกน้องๆก็คือจะมีกรรมการเลือกโดยมีป้าหม่อมและพี่หลิวแล้วก็น้องๆชินไปด้วยนะคะแล้วก็เราจะดูภาพบนเวทีซึ่งเรื่องเกรดเฉลี่ยเนี่ยจะมีทางเจ้าหน้าที่หรือว่าที่เขาจะคอยตรวจให้กับพวกเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าภาพที่เราเห็นบนเวทีก็อยากจะเห็นความเป็นธรรมชาติแล้วก็การแสดงออกของน้องทั้งเรื่องในการร้องการเต้นหรือการแสดงที่แบบว่าเหมาะสมกับบุคลิกตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงแบบดูแล้วความมีเสน่ห์ในตัวน้องค่ะซึ่งบางอย่างอาจจะไม่ต้องเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ที่สุดแต่ว่าเราก็จะพิจารณาเพื่อที่จะคัดเลือกน้องเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะได้ไปพัฒนาน้องต่อในเรื่องของความสามารถค่ะครับคือทุกปีเก่งขึ้นทุกปีครับแล้วเด็กผมว่าเด็กยุคนี้เนี่ยมีความใฝ่อยู่แล้วแล้วก็มี YouTube อ่ะเด็กยุคนี้มี YouTube อ่ะพอเด็กยุคนี้มี YouTube ปุ๊บอ่ะมันทำให้ทุกอย่างมัน
สกิลเบสมันเพิ่มขึ้นมากๆเลยเพราะว่าเขามีที่ที่เขาสามารถจะเรียนรู้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปหามากทีนี้เนี่ยการที่เราเห็นเด็กเก่งเยอะมันเลยเป็นเรื่องที่ไม่แปลกไม่ว่าจะไปภาคไหนภาคไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเด็กที่ร้องดีเต้นเก่งใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้ซึมซับมาตลอดกับ To Be Idol เนี่ยคือมันต้องเป็นเด็กที่ไม่ใช่แค่เก่งแต่ต้องเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีนะครับมีความสู้มีความอยู่กับคนอื่นได้มีความที่แน่นอนก็จะต้องจริงๆแล้วเกรดเฉลี่ย 2.7 ผมว่ามันก็เป็นมาตรฐานนะ 2.7 2.75 มันควรจะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าน้องๆที่มาตรงนี้เนี่ยควรจะมีเบสอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับไม่งั้นก็แน่นอนเข้ามาต่อไม่ได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยได้มาเรียนฟรีนะพอเราคัดเลือกเข้ามาแล้วก็ได้มาเรียนฟรีได้มาฝึกฟรีได้มาจากครูที่เก่งอยู่แล้วที่สอนแบบศิลปินสอนแบบแดนเซอร์ทั่วราชอาณาจักรอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่แล้วผมว่าจุดประสงค์หลักๆเลยคือการให้ห่างไกลจากเรื่องไม่ดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดหรือเรื่องการเป็นอันตรพาหรืออยู่ผิดที่ผิดเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่To be number one ต้องการที่จะโฟกัสอยู่แล้วแล้วผมว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในกรุงเทพเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเยอะแต่ว่าต่างจังหวัดมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นตำบลเล็กๆเพราะฉะนั้นการไปผิดที่ผิดทางเนี่ยมันง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าTo be number one idolตรงนี้มันเป็นการที่ทำให้เห็นว่าการเป็นคนดีมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วผมว่าอันนี้แหละจุดประสงค์หลักๆเพราะฉะนั้นเด็กๆที่เข้ามาเนี่ยจะต้องพร้อมที่จะทำงานในแบบนี้จะต้องพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กรุ่นต่อไปแล้วผมว่าน้องๆที่เข้ามาคัดเลือกเนี่ยเขามีความคิดแบบนี้อยู่แล้วจากที่ผมเห็นในทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราชอบและเราสนับสนุนตลอดเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แค่หาคนเก่งอะแต่มันกำลังหาคนที่ใช้คำว่าไอดอลที่ถูกต้องอะบางทีเราใช้คำว่าไอดอลผิดอ่ะใช่ค่ะเน็ตไอดอลนู่นนี่นั่นไอดอลมันเป็นใครก็พูดได้อ่ะมี follower เยอะหน่อยก็บอกว่าผมไม่เน็ตไอดอลครับอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ไอดอลมันคือตัวอย่างแล้วคำว่าตัวอย่างมันคืออะไรตัวอย่างคือพ่อแม่ต้องเห็นด้วยว่าเออลูกเป็นแบบเนี้ยโอเคเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าอันนี้มันเป็นอย่างนึงที่เราสนับสนุนเพราะว่าคำว่าไอดอลมันควรจะใช้ถูกที่ฝากถึงโครงการครับฝากถึงโครงการครับหมอครับป้าก็อยากจะฝากโครงการTo be number oneไว้สำหรับทั้งเด็กๆผู้ปกครองแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนสามารถสนับสนุนเด็กได้โดยการให้โอกาสเด็กนะคะเวทีของTo be number oneทุกเวทีเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้แสดงความสามารถซึ่งน้องเองอาจจะไม่รู้ว่านอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยการเสริมทักษะและพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆเนี่ยควบคู่ไปกับการเรียนเนี่ยสามารถทำได้เพราะนั้นเราก็พิสูจน์ในการที่รับเด็กๆเรียนดีเข้ามาอยากจะคุยว่าเด็กของเราไม่ใช่แค่ 2.75 นะคะเด็กที่เข้ามาส่วนใหญ่ 3.5 ขึ้นไปจนถึง 4 เลยซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วเขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถเป็นไอดอลที่แท้จริงคือนิสัยดีมีความพยายามเรียนเก่งและสามารถทำกิจกรรมได้เพราะฉะนั้นป้าก็เลยอยากจะฝากโครงการที่มีในเมื่อวานไว้ให้สำหรับทุกท่านที่สนใจและอาจจะไม่รู้ว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่เราอยากจะบอกว่าเรากำลังสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศเราให้เป็นคนเก่งและดีและเป็นไอดอลที่แท้จริงของสังคมไทย